เหตุการณ์ญาติคนไข้เมากร่างคุณผู้ชมไปถมน้ำลายใส่หน้าเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินเพราะไม่พอใจแล้วแถมจะไปกระชากสายน้ำเกลือเนี่ยพยายามที่จะเอาคนไข้กลับบ้านด้วยไม่พอใจเพราะว่าถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยห้ามปรามคุณผู้ชมลองดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลกันก่อนนะฮะโอ้ยเหมือนจะถอดแมสด้วยนะคะถอดแมสสิฮะเพราะว่าถมน้ำลายใส่หน้าเจ้าหน้าที่แบบนี้คุณผู้ชมลองคิดดูนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงพยาบาลอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลวารินชำราบอุบลราชธานีช่วงค่ำของ15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละฮะเรียกว่าโกลาหลเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายต้องเข้ามาระงับเหตุการณ์นะฮะคุณวิทย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินที่เขาถูกถมน้ำลายใส่หน้าเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ฮะว่าตอนนั้นเขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านหน้าห้องฉุกเฉินเสร็จแล้วชายคนเมื่อสักครู่เนี่ยอายุก็ไม่น้อยประมาณเกือบ50ได้อาการคล้ายๆคนเมาสุราบุกเข้าไปถึงในห้องฉุกเฉินจะพยายามไปนำตัวนายเดชาผู้บาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำเนี่ยนะฮะแล้วตอนนั้นกำลังรอดูอาการทางสมองอยู่ค่ะจะไปเอาคนเจ็บเนี่ยออกกลับบ้านไปนะฮะตอนนั้นคุณหมอกำลังรอดูอาการคุณเดชาอยู่เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยคุณวิทย์เขาก็เดินมาเจอพอดีเขากลัวว่านายคนนี้จะไปทำร้ายเจ้าหน้าที่พยาบาลคุณหมอเขาก็เลยเข้าไปห้ามปรามปรากฏว่าชายคนนี้เดินไปกระชากสายน้ำเกลือของแขนของนายเดชาเจ้าหน้าที่เดินไปห้ามอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายมีปากเสียงกันแบบนี้แล้วถูกชายคนนี้ถมน้ำลายใส่หน้าถึง2ครั้งโอ้โหใส่หน้าด้วยนะคะใส่หน้าเลยฮะรปภ.โรงพยาบาลเลยต้องมาเข้าควบคุมนะครับนี่เห็นไหมฮะแล้วก็นำตัวออกจากห้องฉุกเฉินไปก่อนที่จะมีชายอีกคนนึงนะขี่มอเตอร์ไซค์มารับตัวออกจากโรงพยาบาลแล้วมีการตะโกนข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะกลับมารังควานอีกโอ้เจ้าหน้าที่ก็กลัวสิคะเขาก็เลยไปแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานแต่ว่ามีแหล่งข่าวภายในโรงพยาบาลเขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นบ่อยนะไปแจ้งความมาก็ไม่มีความคืบหน้าก่อนหน้านี้ประมาณสักพฤศจิกายนของปีที่แล้วเนี่ยมีคนที่ขับขี่รถกระบะติดสัญญาณไฟไซเรนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนำผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุมารักษาแล้วมีการโวยวายด่าทอเจ้าหน้าที่พยาบาลคุณหมอจนเรียกว่าเป็นเรื่องโด่งดังในโซเชียลในท้องถิ่นด้วยนะฮะแล้วครั้งนั้นเนี่ยโรงพยาบาลก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สภ.วารินชำราบแต่ก็ยังไม่สามารถนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีได้แล้วคุณผู้ชมฮะครั้งนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันทราบกันถอดแมสถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่จะเกิดอะไรขึ้นในช่วงโควิดแบบนี้ฮะโอ้น่ากลัวถ้าเกิดว่าชายคนนี้เป็นโควิดนะโรงพยาบาลนี้คือเจ้าหน้าที่เสี่ยงหมดเลยจะกลายเป็นคลัสเตอร์เลยค่ะนะฮะแล้วไหนจะเรื่องถอดแมสไหนจะเรื่องถมน้ำลายแล้วอย่าไปก่อกวนในโรงพยาบาลคนไข้เจ้าหน้าที่ต่างๆตำรวจก็รับคำร้องทุกข์เอาไว้นะฮะแล้วก็ส่งให้ทางชุดสืบสวนเนี่ยไปสอบสวนนายเดชาผู้บาดเจ็บว่ารู้จักกับคนที่เข้ามาก่อเหตุคนนี้หรือเปล่าแล้วก็ยังมีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานต่างๆนะฮะที่จะนำมาประกอบสำนวนคดีในข้อหาข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ยังมีข้อหาบุกรุกและก่อความเดือดร้อนแก่โรงพยาบาลด้วยฮะ